เกิดขึ้นในวงการพระกันก่อนพี่หนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าที่วิหารแดงเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับท่านผู้ชมครับที่วัดหนองโพตำบลหนองสวงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีหลังจากที่เจ้าว่าท่านก็มีดำริว่าอยากจะปรับพื้นที่ซึ่งก็เป็นวิหารนะเป็นวิหารที่ประดิษฐานหลวงปู่กันหาอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยแหละวิหารนี้เก่าแก่สุดโซมากทางวัดก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยท่านพระครูสมุประเสริฐธีระปัญโยนะครับอายุ49ปีท่านเจ้าอาวาสก็ได้มีการว่าจ้างให้กับทางผู้รับเหมามาทำการรื้อวิหารเดิมลงนะฮะเพื่อที่จะปรับและจะสร้างขึ้นมาใหม่บอกบุญญาติโยมแล้วปรากฏว่าที่รถแบ็คโฮเนี่ยกำลังทำงานอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าในใต้ฐานวิหารนี่เขาจะแบ่งออกเป็น4ฐานที่ประดิษฐานนะฮะในส่วนของทั้งรูปเหมือนทั้งพระพุทธรูปต่างๆแบ็คโฮก็เอาเนี่ยแหละเอาบุ้งกี่นี่ไปตัดลงปรากฏว่าพอตักปูนแตกแล้วก็เปิดเข้าไปดูไอ้ยาไหนวัตถุมงคลนะฮะเป็นพระเครื่องเก่าแก่ทั้งพระเครื่องทั้งพระบูชาแล้วก็ยังมีเหรียญนะตั้งแต่เหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ตั้งแต่ช่วงแรกๆเริ่มเลยที่มีการก่อสร้างวิหารนะฮะคือไม่เคยมีการบูรณะนี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกคือสุดโสมตั้งแต่สร้างมานะสุดโสมแล้วก็ท่านเจ้าวาดก็บอกว่าอยากจะรื้อลงแล้วก็สร้างใหม่ดีกว่าทันทีที่รถแบ็คโฮรื้อนะฮะปรากฏว่าก็เจอวัตถุมงคลจำนวนมากใต้ฐานจำนวน4ฐานวัตถุมงคลพระเครื่องที่เจอนะฮะก็มีหลวงปู่ทวดเนื้อผงหลายคนเป็นที่เสาะแสวงหากันมากนะถ้าได้2497ยิ่งนะนะฮะหลวงปู่กันหาอดีตเจ้าวาดนะฮะแล้วก็มีพระหลวงปู่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำพระสมเด็จด้วยนะฮะนี่เป็นเหรียญโบราณอันนี้เหรียญบาทเหรียญ5นี่เหรียญ5ครุฑโอ้5ครุฑเหลี่ยมแบบนี้หายากนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีพระนางพญาพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรนะครับนี่จำนวนมากหลังจากนั้นนะฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาแล้วก็กรรมการวัดนะครับก็เลยมีการเก็บนะพักเครื่องเหรียญต่างๆที่เจออยู่ใต้ฐานวิหารเนี่ยนะครับฐานนี่จะมีจำนวน4ฐานนะ4ฐานฐาน1ฐาน2นี่พบวัตถุมงคลพบพักเครื่องจำนวนมากเลยแต่ฐานที่3ก็บอกว่าเจอน้อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฐานที่4นี่เป็นเหรียญเงินนะฮะเหรียญเหรียญ5เหรียญ10รุ่นเก่านะครับนี่นะฮะโอ้โหหลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปตอนนี้เซียนพระบรรดาคนที่อยากจะได้ไว้บูชานี่แห่แหนไปที่วัดมีจำนวนมากแต่ทางวัดเขาบอกว่าพระเครื่องนะฮะทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชาแต่เขาจะเก็บไว้เพื่อเอาไปบรรจุใต้ฐานเวลาเขาสร้างใหม่นะฮะส่วนเหรียญเงินเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้เวลาที่มีกฐินหรือว่ามีทำบุญที่วัดเนี่ยนะครับใครมาช่วยงานกฐินทำบุญกฐินก็จะแจกให้เป็นคล้ายๆกับของที่ระลึกตอบแทนนะฮะถ้าใครสนใจอยากได้เหรียญเก่าโอ้เมื่อกี้ดูเหรียญ5เลยน่าสนใจมากอันนี้เป็นพระเครื่องค่ะถ้าสนใจยังไงคะพี่หนุ่มก็คือในช่วงงานกฐินเนาะนะคะเพราะว่าทางวัดเตรียมแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่มาร่วมกฐินแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลคือวัดหนองโพก่อสร้างมาเป็นเวลา117ปีแล้วแต่ว่ากลุ่มวัตถุมงคลนี้ก็มีความหลากหลายนะตรงที่1มีถุงพลาสติกหนูว่าก็คงจะไม่ได้เก่าตั้งแต่ยุคอดีตตั้งแต่ตอนนั้นครับคงไม่ได้เกิดมาพร้อมกับวัดไม่ได้สร้างพร้อมกับวัดเพราะว่ามีเหรียญ10ถ้าเหรียญ10เหรียญ10นี้ไม่ได้มีใช้มาตั้งแต่ในอดีตแต่ว่าต้องไปดูว่าวิหารนี้สร้างได้แต่ตอนไหนนะครับสร้างแล้วมีการปรับปรุงไหมทำฐานเพิ่มหรือเปล่าแล้วค่อยไปบรรจุภายหลังหรือเปล่าก็ตรวจสอบได้ไม่ยากเนาะพี่หนุ่มนะคะตั้งแต่กล่องที่มีพระเครื่องก็ต้องดูรุ่นของพระใช่ไหมคะว่าออกมาช่วงปีไหนแล้วก็ดูปีพ.ศ.ได้อ๋อไม่ค่ะแต่ก็ถือว่าจำนวนเยอะมากๆอ้าวมีภาพนิ่งเพิ่มเติมด้วยนะคะทีมเนี่ยให้ดูภาพนิ่งชัดๆเพิ่มเติมหน่อยนี่มี4ฐานด้วยกันฐาน1ฐาน2ก็เป็นพระเก่าฐาน3ไม่ค่อยมีอะไรฐาน4นี่ก็จะพบเป็นเหรียญ นะคะลองไปฟังเสียงท่านเจ้าวาดนิดนึงนะพระครูสมุทรประเสริฐพระครูสมุทรประเสริฐธีระปัญโยนะครับท่านก็พูดถึงแนวทางการพบที่มานะของพระเครื่องแล้วก็แนวทางนี้จะทำอย่างไรต่อไปใช่ครับ
ก็เจอวัตถุมงคลมีวัตถุมงคลหลายอย่างหลายองค์ที่นั้นในนั้นเพราะว่าบรรจุในนั้นก็มีกระปุกกัญหาบ้างคือกัญหานี่คือเป็นอดีตเจ้าวาดวัดหลวงโพแล้วก็มีวัดปากน้ำแล้วก็หลวงพ่อสดแล้วก็เหรียญแล้วก็มีเหรียญเก่าแก่ในนั้นเหรียญสตังค์เหรียญสตังค์การแล้วต่อจากนี้ไปจะดำเนินการยังไงต่อก็จะน่าจะประชุมคณะกรรมการว่าจะอาจจะทำเป็นแจกให้กับชาวบ้านมาร่วมงานกฐินเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะมีงานกฐินก็คือที่จะปรับตรงนี้ก็คือให้นี่ได้ใช้พื้นที่ในการลงทานให้กับชาวบ้านเขาจะออกลงทานในการมาร่วมงานกฐินจำนวนพระนี่เยอะไหมอาจารย์เยอะมากเป็นหลายพันองค์อยู่ไม่ดีตกเป็นหมื่นจำใช่ก็อยู่ในนั้นเก่าหมดเลยนะอาจารย์เก่าแก่หมดเลยเพราะว่าก็น่าจะใส่ตั้งแต่สร้างใหม่ๆวัดนี้ก่อสร้างมากี่ปีแล้ว117ปีมีญาติโยมมาเอาไหมพอเห็นแล้วมีคนมาก็มีเป็นบางส่วนมีญาติโยมมาขอเป็นบางส่วนบางส่วนก็เอาคืนเพราะว่ากลัวจะมีสิ่งลี้ลับตามไปทวงก็บางทีก็กลัวบาปก็เลยเอามาคืนบ้างเป็นบางส่วนก็ ใครอยากได้หรือใครเผลอหยิบไปตั้งแต่ตอนไม่ได้ขออนุญาตก่อนใช่ไหมคะไม่ได้ขออนุญาตไม่ทำบุญแอบเอาไปที่สุดก็แอบเอามาคืนคือหลวงพ่อดีหลวงพ่อขอคืนแล้วนะก็มีเหมือนกันนะค่ะนี่คือที่วัดหนองโคอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะครับนะคะชวนไปทำบุญได้นะฮะถ้าใครสนใจวัตถุมงคลหรือว่าอยากจะได้เหรียญเก่าๆเนี่ยนะครับก็ลองไปดูได้ครับค่ะมาติดตามสถานการณ์บรรยากาศนะคะตามหน้าหนังสือพิมพ์กันหน่อยวันนี้มีหลายประเด็นค่ะเรื่องของพายุนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราด้วยนะรวมไปถึงพายุการเมืองด้วยพี่หนุ่มเตรียมจองทั้งพ่อป่าจองทั้งกฐินเลยนะของรัฐบาลนะคะเริ่มที่ไทยรัฐกันก่อนค่ะคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติ10นโยบายอิงทำทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการแก้หนี้บ้านรถนอกระบบเร่งปรับโครงสร้างพลังงานนะคะแล้วก็พักฝ่ายค้านพักส้มนะคะก็ตั้งแท่นรอชำแหละค่ะวันนี้ก็จะมีการประชุมกัน3ฝ่ายนะคะวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านด้วยนะคะที่จะพูดถึงการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะของไทยรัฐพายุยางิลดระดับเหลือแค่ depression ค่ะเหนืออีสานยังคงมีฝนตกหนักนะคะส่วนเจ้าพระยาล้นบางบานจมค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดระดับลงแล้วนะครับเป็นในส่วนของหย่อมความกดอากาศนะครับก็จะเบาลง Daily News ครับก็พาดหัวหลักยังเรื่องนี้เลยนะฮะประชาชนจองกฐินรัฐบาลคาสิโนทำฟอกเงินพนันพุ่งปูดล็อกสเปกทุนใหญ่ไร้แข่งขันเพื่อไทยไม่สนระดม30ขุนพลไว้สู้ศึกนะฮะตอนนี้ก็แสดงว่าทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเล็งไปที่นโยบายคาสิโนนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่จะลุมขย้ำนะรอดูส่วนภาพข้างบนนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป้ายแดงเลยนะฮะภารกิจแรกหลังจากที่ประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เขื่อนเจ้าพระยาไปดูระดับน้ำไปดูแนวทางการผันน้ำภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างนี่จะกระทบไหมอย่างไรเดี๋ยวจะได้มาติดตามประเด็นนี้กันค่ะนะส่วนมติชนค่ะเปิดนโยบายรัฐบาลอิงพลิกฟื้นประเทศลุย10เรื่องด่วนค่ะแล้วก็ด้านบนเอกชนชี้โจทย์ใหญ่ก็คือแก้เศรษฐกิจจี้ปั๊มกำลังซื้อนะคะเตือนช่วยช้าธุรกิจเจ๊งแน่ค่ะแน่นอน1ใน10นโยบายเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลนะคะสำหรับกลุ่มที่อยู่ในสวัสดิการของรัฐนะจะได้ประมาณเดือนกันยายนนะด้วยนะฮะตัวเลขกลมๆก็ประมาณ12 13คือต้องจ่ายภายในกันยายนนะครับเพราะว่าเป็นงบประมาณปี67 30กันยายนสิ้นปี67ถ้าไม่จ่ายนี่ถือว่าผิดแล้วนะฮะเงินศูนย์แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยต้องเร่งจ่ายให้ทันนะครับถัดไปฮะแนวหน้าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับรัฐบาลเล็งลดเวลาชำแหละนโยบายแตะเบรกฝ่ายค้านอ้างอิงต้องเร่งช่วยประชาชนนะไม่ใช่อภิปรายหลายคนบอกไปเข้าใจผิดนะแถลงนโยบายเตรียมจะชำแหละเตรียมจะมาซัดนี่คือเขามาบอกว่าเขาจะทำอะไรนะฮะเสร็จแล้วการท้วงติงก็ท้วงติงได้ว่าใช้งบตรงไม่ตรงอย่างไรไม่ใช่ว่าไม่ไว้วางใจนะเอาไปได้ยังไงเดี๋ยวชุดจริตเดี๋ยวก็โกงฝ่ายค้านบางทีอาจจะลืมบทบาทหน้าที่คือเขายังไม่ทำงานเลยเขายังไม่ทำงานส่วนข้างบนก็เป็นเรื่องของปภ.ก็เตือนเหนืออีสานนะฮะผลกระทบจาก
ฝนที่จะตกหนักนะฮะฝนพวงของพายุนางินี่แหละนะครับค่ะแล้วก็ไทยโพสต์ค่ะผุดคาสิโนคุยเขมรนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลอิงสวข้องใจไร้เรื่องปราบโกงเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนะคะนี่นะฮะส่วนภาพใหญ่ไม่ใช่ภาพนายกหรืออะไรอย่างไรนะฮะภาพนี้ส่งความหมายที่หลายคนต้องไปตีความและต้องไปขยายความนะฮะต้องขยายภาพดูชัดๆอีกนะใครนั่งหัวโต๊ะเดี๋ยวเตรียมมาให้ดูนะเดี๋ยวให้ผู้ชมตัดสินใจเอานะฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่คือว่าการกับช่วยว่าการแต่ตรงกลางนี่คืออดีตก็คือภาพของร้อยเอกธรรมนัสเอ้าทำไมนั่งหัวโต๊ะอย่างนั้นน่ะพี่หนุ่มขยายเพิ่มเติมอย่าเพิ่งถามตอนนี้แล้วก็อาจารย์แบบวันนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะหลายคนบอกว่าโอ้โหอดีตว่าการนี้นะนั่งตรงกลางเองนะเปิดไมค์พูดเยอะกว่าว่าการนะครับเพราะว่าพาดหัวก็บอกว่าธรรมนัสชี้นิ้วสั่งรัฐมนตรีเกษตรนี่จากไทยโพสต์ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ